สวัสดีครับก็สวัสดีอีกรอบนะครับพอดีเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเสียงนะครับพอดีเหมือนกับว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเราก็เลยทำการสลับสัญญาณสายนะครับตอนนี้ก็เลยดีขึ้นแล้วพอดีเมื่อกี้มีคนบอกว่าเอ้ยเสียงแย่มากแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็เราก็เลยเหมือนกับว่าจะมาคุยเรื่อง Apple อีกรอบนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับโอเคครับโอเคงั้นก็เรามาซาวด์เช็คกันนิดนึงนะครับโอเคเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยเสียงดีแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเราจะได้ดียุทใหม่ก็ดีต่อผู้ฟังนะผมว่าก็ได้ทบทวนอีกรอบโอเคครับมีคอมเมนต์ไหมครับเสียงดีไหมครับเสียงดีไม่ดีแจ้งด้วยนะครับเสียงโอเคใช่ไหมครับเสียงงั้นก็เดี๋ยวเสียงโอเคแล้วโอเคโอเคแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเลยอ่ะจะมาเริ่มก่อนอย่างแรกก็ต้องเราจะพูดบิตคอยน์อีกรอบไหมครับเรามาพูดบิตคอยน์อีกรอบก็ได้นะครับเหมือนรีลันเมื่อกี้บิตคอยน์เกิน 8,000 แล้วครับตอนนี้ในตลาด BX อยู่ที่เท่าไหร่ครับ 270,000 โอ้477นะครับอีกนิดเดียวมันจะถึง 300,000 แล้วครับอีก 30,000 จะถึง 300,000 ซึ่งขายไหมตอนนั้น ขายดีไหมอ่ะจะขายดีไหมหรือมันเดี๋ยวมันจะโดนทุบเนี่ยพอขายปุ๊บมันก็จะขึ้นไป 400,000 500,000 นะครับ 600,000 แล้วเราก็จะซื้อใหม่เราไปซื้อใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะเราก็จะติดดอยบนนั้นนะครับโอเคกลับมาที่ตอนนี้อันนี้คือการระยะยาวBTCอันนี้อาจารย์เตียดคิดว่าไงบ้างครับครับรายวันก็ผมมองเป็นมุมบวกแล้วว่ามันเริ่มกลับตัวแล้ว คือทะลุ 8,000 มาได้ก็โอเคแล้วถ้ายืนอยู่แถวนี้ได้นะก็อาจจะถึง 10,000 ก็ได้รอบนี้ 10,000 น่าจะแนวต้านสำคัญอยู่เพราะว่าพอคนจะไปรอขายที่แถวนั้นเยอะไงพอถึงปุ๊บโดนเทอีกอย่าว่าเลยครับถ้า 10,000 ผมก็ต้องแคชเอาเงินออกมาบ้างนะครับ ส่วนผมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่บูแท็บแล้วอะคือผมคิดว่าถ้าเกิดบูแท็บอะมันคือรอบเมื่อกี้ถ้าเกิดเราสังเกตแท่งนี้มันจะเป็นแท่งที่เหมือนกับว่ามีที่ข่าวว่ามีนะอินเวสเตอร์คนหนึ่งก้อนโยนเงินก้อนใหญ่ลงมาเลยก้อนหนึ่งปึ้งซึ่งตรงนี้นะถ้าเกิดมันเป็นบูแท็บอะมันควรตอนนี้มันช่วงนี้มันควรจะหักลงแล้วมันไม่ควรจะหักขึ้นผมคิดว่าไอ้กราฟที่ขึ้นอยู่ตอนนี้มันเกิดจากเหมือนกับว่ามีตอนนี้มันมีข่าวว่า ETFของ Bitcoin จะผ่านกำลังคุยกันอยู่เป็นแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีวงในที่รู้กันว่ามันจะผ่านซึ่งถ้ามันผ่านเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทะลุหมื่นได้นะถ้ามันผ่านถ้าผ่านนี่อาจจะถึง10,000น่าจะสบายๆนะใช่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทีนี้ผมคิดว่ากราฟ2แท่งนี้มันเป็นสัญญาณที่เหมือนกับว่าวงในมารู้ตัวก่อนแล้วผมรีบซื้อก่อนนะคือมีคนรู้ตัวก่อนนะครับก็เลยแอบซื้อก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ BX นี่นะครับ271ขึ้นอีกละโอ้โหขึ้นรัวๆเลยนะแล้วมาดู Alcoy Today วันนี้นะครับส่วนรายการ Alcoy Today วันนี้ครับเกือบลืมเลยครับรายการ Alcoy Today วันนี้เราจะพูดถึง Ripple นะครับก็ Ripple เนี่ยก็จะเป็นเหรียญแพลตฟอร์มของวงการธนาคารนะครับก็อย่างที่ทุกคนติดดอยกันนะครับผมเนี่ยเห็น Ripple นะครับนี่คือกราฟราคา Ripple ครับตอนนี้ Ripple อยู่ที่ประมาณ15บาท 0.45 US แล้วดู All High Time ผมดูเรามาดูแท่งนี้สิแท่งนี้มันอยู่ที่นี่เท่าไหร่เนี่ยขึ้นแบบชันมากเลยนะขึ้นไปชันมากนะครับไปประมาณเนี่ย3ดอลลาร์กว่าๆ 3.32 ดอลลาร์ก็ประมาณ120บาท110 120บาทนะครับซึ่งนี่ครับพอผมเห็นมัน120บาทพอผมเริ่มตกพอมันตกลงไปถึง 50% ผมก็ช้อนแล้วเป็นไงครับช้อนก็ลงต่อที่ช้อนหักมาเลยก็ Ripple นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีคนติดดอยเยอะที่สุดนะครับอันนี้สารภาพตามตรงเลยนะครับแต่อาจารย์เจตเคยได้ยินไหมว่า
มันจะชอบมีข่าวบ่อยๆว่าเฮ้ยมีธนาคารใช้ Ripple มีธนาคารนู้นธนาคารนี้ใช้ Ripple เต็มไปหมดเลยในช่วงปีที่แล้วเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินบ่อยมากช่วงนั้นแบบธนาคารสีม่วงใช้บล็อกเชนของ Ripple แล้วเราบอกว่า SCB เลยก็ได้ข่าวมันเป็น public นะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งในสิ่งที่คนไม่รู้เนี่ยคือไอ้ Ripple ที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ XRP นะไม่ใช่เหรียญที่เราถืออยู่นะไม่ใช่ XRP ที่เราใช้กันนะเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ข่าวพวกนี้มันไม่มีผลอะไรกับ XRP เลยแต่ว่ามันโฟโมกันไปนะครับโดยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับก่อนอื่นไปที่ประวัติศาสตร์ของ Ripple ครับ Ripple ใครเป็นคนสร้างคนที่สร้าง Ripple เนี่ยมีชื่อว่า Ryan Fucker นะครับแต่จะไม่อ่านว่า Fucker แล้วกันนะครับมันลาภายนะเพราะว่ามัน Fucker นะเนี่ยอย่าเลยอย่าอ่านว่า Fucker อ่านว่า Fucker ก็พอนะโอเค Fucker โดยเหมือนกับว่าเขาทำงานบริษัท Exchange แห่งหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเฮ้ยเขาเห็นปัญหามาเต็มไปหมดนะครับเขาเลยอยากสร้างระบบรูปแบบการเงินที่เป็น Decentralized เหมือน Bitcoin บ้างนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือในเดือนพฤษภาคมปี2011เนี่ยมันก็มีเจนแม็กแลบเจนแม็กแลบเนี่ยก็เป็นโคฟาวเดอร์ของ Ripple ที่อย่างที่เรารู้กันดีนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็เริ่มคิดถึงระบบเงินดิจิทัลเหมือนกันแล้วสองคนนี้ก็มาเจอกันนะครับจอยกันก็เลยมาจอยกันนะครับโดย Mac Lab เนี่ยก็เลยเข้ามาจอยแล้วก็เปลี่ยนจาก Ripple Pay เป็น Ripple Lab นะครับในปี2013และสุดท้ายเป็น2015เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น Ripple นะครับโดยนี้ครับนี่คือเจนแม็กแลบนะครับก็เจมส์แม็กแลบเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแค่ Ripple นะครับเขาสร้างอีกอันนึงคือ Stellar นะครับก็ Stella ก็อย่างที่ Fix Network ใช้ Dev Network ใช้นะครับก็คือตอนนี้เขาอยู่ทั้ง2โปรเจกต์เลยใช่มั้ยผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับโดยทีนี้เนี่ยคำถามว่า Ripple เนี่ยถูกสร้างมายังไงถูกมาสร้างมาเพื่ออะไรเขาบอกว่า Ripple เนี่ยต้องการมาเป็น Cross Border Payment Platform นะครับBlockchain Solution for Global Payment พูดง่ายๆคือเขาบอกว่าเขาต้องการมาแก้ไขปัญหาเรื่องธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศระหว่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศอ่ะมันเป็นยังไงล่ะในปัจจุบันปัจจุบันที่จะมีระบบ Ripple เนี่ยปกติเวลาเราโอนเงินเราจะใช้ระบบ Swift Code อาจารย์รู้จักรถ Swift มั้ยที่เป็นรถอ่ะรู้จักเข้าใจจ้ะรถดีมั้ยยังไม่มีขับเลยอ่ะคันเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยเราต้องลัมโบกลับมาเรื่องเดิมก่อนนะครับคุณชอบพาผมออกทะเลนี่ระบบ Swift เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนก็คือเหมือนกับว่าในเมื่อก่อนที่เราจะโอนเงินข้ามประเทศอย่างผมจะโอนเงินไปอเมริกาเนี่ยผมจะต้องโอนไปให้ใครโอนไปให้พอดีแฟนไม่มีเลยพูดไม่ได้พอดีไม่มีแฟนเลยพูดไม่ได้พูดแล้วแฟนเนี่ยไม่มีใครนี่เราพายินนะครับว่าถามเนาะแต่วันนี้เรื่องเดิมก่อนนะมาลงสวิตก่อนสมมุติว่าผมจะโอนเงินไปที่อเมริกาแล้วกันสิ่งที่ผมต้องทำคือผมเดินไปธนาคารที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วบอกเขาว่าผมจะโอนเงินผ่านคาร์โดอาจจะเป็น USD โอนไปกี่บาทตอนนี้มีแค่5,000 บาทที่เหลือติดดอยกลับมาเรื่องเดิมก่อนตอนนี้สมมุติว่าผมเดินไปผมโอนผ่าน Western Union แล้วกันทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าธนาคารของผมเนี่ยก็จะส่งไปที่เหมือนกับว่าธนาคารหลักแล้วก็ส่งผ่าน Interbank Clearing House นะครับแล้วก็ไปเข้าที่ธนาคารของอเมริกาอีกทีนึงทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาใช้รีเฟอร์กันเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า Swift Code มันเป็นเหมือนกับเลข transaction ตัวนึงเลข8ตัวใช่ที่จะผ่านจากธนาคารสาขาของเราอาจจะเป็นธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็ไปแล้วคนที่จะไปขึ้นเงินก็ต้องเอาเลขนี้ไปบอกว่าเลขนี้เป็นของผมนะผมจะมาขึ้นเงินทีนี้เนี่ยไอ้ระบบนี้เนี่ยมันช้าเพราะอะไรเพราะว่าระบบนี้มันใช้แมนนวลใช้คนนั่นเองแมนนวลบุคคลคือสิ่งที่มันช้าเนี่ยมันเกิดจากไทม์โซนการรู้จักไทม์โซนไหมครับไทม์โซนรู้จักแต่ไทม์สแควร์รู้จักซาโตชิสแควร์เนี่ยไม่หาโอเคไม่ได้ตั้งใจให้เล่นบุกเนื้อโอเคกลับมาที่ไทม์โซนก่อนไทม์โซนเนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาของเรากับอเมริกามันจะต่างกัน12 ชั่วโมงใช่ไหมครับในทันทีที่เราโอนเงินไปเมื่อเราไปโอนทักบ่ายโมงใช่ที่นั่นคือตีหนึ่งเขายังหลับอยู่แล้วกว่าเขาจะตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อมาจะมารับเงินให้คุณเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ12 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่เร็วที่สุดในการโอนเงินข้ามประเทศอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่ไทม์โซนแล้วก็เพราะมันใช้คนมันอาจจะมีเหมือนกับว่าคอขวดที่อาจจะใช้เวลาถึง3-4 วันเลยและนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียของระบบสวิตช์นะครับ
นั้นริปเปิลก็เลยเกิดมาเพื่อจัดการระบบสวิฟต์ทิ้งเนี่ยแหละริปครับนะครับสวิฟต์โดยทีเนี้ยริปเปิลเนี่ยมันมี3เทคโนโลยีเอ้ย3ผลิตภัณฑ์นะครับโดยเราจะขอบอกก่อนว่าไอ้ XRP ที่คุณเทรดกันอยู่เนี่ยมันมีชื่อว่า XRapid นะครับ XRapid แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าถึง Excellence ก่อนซึ่งไอ้ Excellence นี่แหละที่ธนาคารใช้กันใช่มั้ยเป็นสิ่งที่ธนาคารเขาใช้กันนะครับ Excellence โดย Excellence เนี่ยก่อนอื่นเลยบอกขอบอกก่อนเลยว่า Excellence ไม่ได้ใช้บล็อกเชนใช้อะไรมันใช้สิ่งที่เรียกว่า Inter Ledger แล้วก็มันเป็น Distributed Ledger ตัวนึงคือเป็นสมุดบัญชีแบบกระจายแบบนึงกระจายไปที่สาขาต่างๆของคนที่เข้าร่วมนะครับคือมันเป็นการแค่การเช็คสมุดบัญชีทรานแซคชั่นกันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้ใช้บล็อกเชนเลยนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้คนเข้าใจใหม่นะครับโดยเขาใช้ระบบนี้มาอินเทอร์แอคกับระบบ Swift Code โดยใช้ Inter Ledger เข้าร่วมด้วยโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทำ transaction ด้วยระบบ Excellence เนี่ยคุณจะได้ transaction ที่ค่อนข้างจะ on time อาจจะเกิดภายใน3หรือ4วิซึ่งเร็ว time เลยก็คืออาจจะมีกระบวนการมากกว่านั้นอาจจะไปถึงระดับ1นาทีแต่ประมาณ 2-3 กระพริบตาได้ประมาณนั้นนะครับเรียล time settlement ครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณได้ยินว่าธนาคาร อย่างผมพูดตรงๆเลยเวลาที่ SCB บอกว่าเขาใช้ Ripple เนี่ยคือเขาใช้ตัวนี้ไม่ใช่ XRP นะไม่ใช่เหรียญที่เราถืออยู่ที่เราติดต่ออยู่ใช่ทีนี้เนี่ยมันจะมีว่าเห็นว่าเนี่ยเราจะมันมีชื่อรายการชื่อธนาคารเต็มไปหมดเลยนะครับที่เหมือนกับว่าเข้าร่วมกับระบบ Ripple เนี่ยเต็มไปหมดเลย Accenture SBI Holding เซี่ยงไฮ้ก็คือมีธนาคารทั่วโลกใหญ่ของทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะครับแม้แต่ระบบของไทยเต็มดาบนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Excellenceทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนติดดอยกันหรือว่า XRP นะครับดอยยาวยาวนานเหลือเกินครับต้องร้องเพลงรอว่าดอยนี้อีกนานดอยนี้ไม่เกิดทำได้เพลงนี้โอเคกลับมาก่อนเขาบอกว่า XRP เนี่ยทางตัวเจนแม็กแลบเขาบอกว่าเขาอยากให้มันเป็น next Bitcoin พูดง่ายๆคือเหมือนกับเขาอยากให้มันเป็นเงินดิจิตอลที่เหมือนกับว่ามาแทนที่ Bitcoin เลยมาแทนที่ Bitcoin เลยแล้วซึ่งตัวนี้มีบล็อกเชนไม่ใช่เหมือน Excellence ที่เป็น Inter Ledger นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า XRP เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเหมือนกับเป็นตัวกลางตัวหนึ่งที่เหมือนก็จะอินเทอร์แอคกับเงินเฟียสหรือดิจิตอลเคอร์เรนซีต่างๆเช่นเงินไทยบาทหรือว่า US เงิน US ต่อไปว่าไปและนั่นเป็นจุดประสงค์ของมันทีนี้ เขาบอกว่าจากการทดสอบถ้าคุณใช้ Ripple ในการโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเราจะลดค่าธรรมเนียมได้ถึง 40-70% เลยซึ่งเยอะมากนะครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากให้ใช้ XRP เพราะเขาบอกว่ามันลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมของข้ามธนาคารได้นะครับคือลองคิดว่าเพราะว่าสมมุติว่าผมเราอยู่ประเทศไทยผมตั้งธนาคารแล้วกันสมมุติว่าผมรวยมากตั้งธนาคารเลยผมรวยมากนะครับรวยแล้วนะเดี๋ยวผมไปเนี่ยผมแจกเงินเลยโอเคแต่ตอนนั้นยังทำบล็อกเชนวิวหรือเปล่าจำเรื่องไม่ได้สมมติผมตั้งธนาคารที่ประเทศไทยแล้วผมอยากจะไปทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกับว่าค่าเงินเขาผันผวนหน่อยเช่นประเทศอาร์เจนตินาหรือว่าอาจจะเป็นซิมบับเวหรือว่าในแถบตะวันออกกลางที่นี้เนี่ยค่าเงินในประเทศนั้นเนี่ยมันจะมีความผันผวนมากและถ้าเกิดผมต้องการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะต้องสำรองเงินของประเทศนั้นไว้เยอะสมมุติว่าผมไปทำธุรกรรมกับประเทศอาร์เจนตินาผมต้องสำรองเงินเปโซของเขาไว้เยอะมากทีนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาว่าถ้าเกิดค่าเงินเปโซที่ผมเกิดถือขึ้นมาเนี่ยมันเฟ้อก็คือเหมือนมันจะเป็นความเสี่ยงของจะเป็นความเสี่ยงคนที่สำรองเอาไว้ใช่ไหมใช่แล้วเหมือนกับว่าระบบพวกนี้มันก็เป็นแบบว่าระบบมันเหมือนกับว่าแบบมันเสียเวลาขั้นตอนกระบวนการหลายขั้นอ่ะแล้วไม่เป็นความเสี่ยงเขาเลยบอกว่างั้นใช้ XRP แทนละกันเพราะ XRP ซื้อระบบดิจิตอลได้แล้วมันรวดเร็วทันทีเหมือนกับว่าคุณซื้อ XRP วันนี้แล้วคุณก็ใช้วันนี้เลยคุณไม่ต้องไปรอสำรองไม่ต้องสำรองเก็บไว้คุณใช้เลยแล้วเลยไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของใช่ค่าเงินที่มันผันผวนใช่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเผลอเก็บไว้1วันตอน120บาทนี่ก็น่าจะน่ากลัวเหมือนกันนะอาจจะตกตุ้มก็เป็นความเสี่ยงใช่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้เนี่ย XRP เนี่ยเป็นเงินดิจิทัลที่ผมสามารถกล้าพูดได้ว่าน่าจะเร็วเกิดไปที่สุดละเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ4วินาทีนะครับก็
ข้อประมาณ4กระพริบตาใช่1 2 3 4นะครับโอเคโดยเขาบอกว่าตอนนี้ Ripple ทำธุรกรรม transaction per second หรือธุรกรรมต่อ1วินาทีได้ประมาณ 24,000 ธุรกรรมต่อวินาทีนะครับในขณะที่ Visa ทำได้ 50,000 ก็ครึ่งหนึ่งของ Visa ก็ใกล้ความเป็นจริงเข้ามาแล้วรู้สึกว่าปีที่แล้วจะน้อยกว่านี้นะครับแต่ก็พัฒนาระบบขึ้นมาดีขึ้นมากนะครับโดยหนึ่งในสิ่งที่อยากให้รู้คือนี่ครับ ต้องพูดว่าเงินดิจิทัลเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมข้ามโลกจริงปีที่แล้วในปี2017มีคนโอนเงินจำนวนมูลค่า9,900 ล้าน เอ็งอาร์พีซึ่งมีมูลค่าประมาณ700 ล้าน USD ดอลลาร์หรือประมาณ21,000 ล้านบาทซึ่งเงินเนี่ยมหาศาลมากซึ่งจบในระดับวินาทีนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ถึง1 XRP ซึ่งอาจจะอยู่ในระดับสตางค์1 บาทซึ่งน้อยมากน้อยมากแล้วก็เร็วด้วยเร็วด้วยนะครับแล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดสมมติระบบสวิตช์โค้ดคุณจะโอนเงิน10,000 ล้านบาทแล้วให้เสร็จในระดับวินาทีสมมติผมเดินไปธนาคารแบบผมขอโอนเงิน10,000 ล้านครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะธนาคารผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขอยืมหน่อยได้ไหมยืมตั้ง5,000 ล้านอ่ะ5,000 ล้านเอาไปต่อเอาเป็นสกุลซิมบับเวดอลลาร์ได้ไหมครับโอเคผมว่าธนาคารเนี่ยเขาจะสั่งเหมือนกับว่าตรวจสอบบัญชีผมทันทีเลยคืออย่างแรกเขาจะไม่อนุมัติเขาจะตรวจสอบบัญชีคุณหารก่อนว่าเงินนี้มาจากไหนเงินนี้มาจากไหนนะครับพอ20,000 ล้านนี่ก็แบบเยอะนะครับนั่นแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับจะบอกว่า Ripple เนี่ยมันก็จริงมันเป็นอะไรที่โคตรว้าวนะการโอนเงินแบบ20,000 กว่าล้านในไม่กี่วินาทีใช่ในขณะที่ค่าธรรมเนียมแค่ไม่ถึงบาทได้ซ้ำใช่ซึ่งถ้าเราใช้โอนด้วยสวิฟต์โค้ดเนี่ยโอ้คิดดูค่าธรรมเนียมจะเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการโอนกว่าจะถึงปลายทางใช่ไหมใช่แล้วหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ก็คือเหมือนกับว่า Ripple เนี่ยเป็นบล็อกเชนก็จริงแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า private blockchain มันเป็นเหตุผลที่ทำให้ Ripple เร็วมากเพราะว่าโนดที่เข้าร่วมกับ Ripple เนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็ผมเข้าใจว่าจะอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดีด้วยทำให้มันเร็วมากครับโดยที่คำว่า private blockchain เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าร่วมได้มันจะเป็นแค่คนบางส่วนเช่นธนาคารหรือองค์กรสถาบันทางการเงินหรือรัฐบาลเท่านั้นที่จะเข้าร่วมกับระบบ Ripple ได้ก็คือเหมือนกับว่าจำกัดวงในอ่ะคือส่วนใหญ่ก็ธนาคารเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจอื่นก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมใช่ผมเข้าใจอย่างนั้นนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันโหนดน้อยมันเลยเร็วและมันผูกขาดคือมันตลกตรงที่ว่าอย่าง Bitcoin เนี่ยมันช้ามันมีเพราะมันมีหมื่นโหนดใครจะเข้าร่วมก็ได้ Ethereum เนี่ยมีประมาณ 15,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะทีนี้แต่ Ripple มีแค่790แล้วก็จำกัดวงจำกัดคนทีนี้เกิดขึ้นคือมันมีการอายัดเงินเกิดขึ้นในระบบของ Ripple ซึ่งน่าตกใจมากคือคอนเซ็ปต์ของเงินดิจิตอลที่เกิดมาอย่าง Bitcoin เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเงินของเราไม่ควรจะมีองค์กรใดเนี่ยมายุ่งกับเราเลยนะครับแต่กับ Ripple กับตรงข้ามใช่มั้ยใช่ในปี2014นะครับมีการอายัดเงินของโคฟาวเดอร์เจนแม็กแลบนี่แหละจำนวน1 ล้าน XRP นะครับก็พูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าเป็นการอายัดเงินอะอายัดเงินตรงๆเลยอะคืออายัดเลยก็ไม่ต่างกับธนาคารจริงก็อยู่ในธนาคารนะครับเหมือนกับเวลาเราถูกหวยมาเราเอาหวยไปฝากเราเอาเงินไปขึ้นอันนี้ธนาคารแล้วเราก็โดนหวยเราเองใช่ไหมหวยผมไม่ได้เก็บมาไม่ครับไม่มีคนถามผมว่าผมไปเก็บหวยที่ไหนหรือเปล่านะครับไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะผมโดนอายัดบัญชีแล้วแล้วคำถามคือมันต่างอะไรกับระบบธนาคารธรรมดาก็ไม่ต่างเลยก็ไม่ต่างโดนอายัดบัญชีได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบ Ripple เนี่ยเป็นระบบที่ไม่ดีเสียเท่าไหร่นะครับและในการโอนของ Ripple เนี่ยค่าธรรมเนียมที่เสียเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับระบบของ Bitcoin เนี่ยคือเหมือนกับว่าแล้วมีค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับเพิ่มไปเพราะฉะนั้นเหมือนกับเหรียญมันจะมีเท่าเดิมตลอดแล้วก็เพิ่มขึ้นจำนวน21 ล้านแต่ Ripple เนี่ยเหรียญทั้งหมดเป็นเหรียญที่ถูกพรีมายมาแล้วทั้งหมดพวกนี้คือถูกขุดออกมาทั้งหมดออกมาหมดแล้วโดยเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการโอน Ripple เนี่ยจะมี Ripple จำนวนหนึ่งที่เหมือนกับถูกเบิร์นทิ้งพวกนี้คือหายไปเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกถ้าเกิดมี XRP ที่เหมือนกับว่าขอโทษครับเป็น XRP ถ้าคุณใช้ XRP เยอะๆ XRP จะน้อยลงเรื่อยๆพวกนี้คือมันเป็นการลดซัพพลายแบบนึงยิ่งใช้เยอะ XRP จะลดน้อยลงเรื่อยๆใช่แต่อย่าลืมว่า 70% ของ XRP เนี่ยอยู่ในมือธนาคารและที่เราเทรดกันเนี่ยมีแค่ 30% เ
พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มีการดั้มราคาเหรียญทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่ที่หน่วยสิบร้อยทั้งหมดแสนล้านประมาณ39,000ล้านเหรียญครับทีนี้คำถามคือเหมือนกับว่าไอ้การเหตุการณ์ที่มันโดนดั้มราคาขึ้นมาเงี้ยเป็นฝีมือใครหรือเปล่าเป็นฝีมือเจ้าหรือธนาคารเพราะเมื่อเหรียญส่วนใหญ่อยู่ในใช่ในก็เรียกรายใหญ่เงี้ยก็เป็นไม่ได้ที่รายใหญ่เขาคุมราคาอยู่ใช่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่ อมีเหรียญ 70% อยู่ในมือธนาคารเร็วๆนี้มันมีคดีฟ้องร้องกันว่า XRP เป็นหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่า Bitcoin เนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์ Ether ไม่ใช่หลักทรัพย์เพราะว่ามันกระจายในมือถือทุกคนไม่มีใครเป็นคนควบคุมโดยชัดเจนนะครับแต่ XRP เนี่ย 70% อยู่ในมือธนาคารทำให้เขารู้สึกว่ามันมีองค์กรหนึ่งที่สามารถควบคุมราคา XRP ปั่นขึ้นปั่นลงได้เขาก็เลยพยายามฟ้องร้องว่า XRP เนี่ยเป็น security เข้าข่ายหลักทรัพย์ซึ่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไอการฟ้องร้องเนี่ยถ้าสำเร็จคนที่เสียหายจากการปั่นราคา XRP ที่ขึ้นไป120แล้วตกลงมาเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามีสิทธิ์ทางกฎหมายอ๋อก็คือฟ้องร้องได้ส่วนใหญ่ที่ถืออยู่ นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นก็สมมติว่าศาลตัดสินว่าเป็นหลักทรัพย์จะเกิดอะไรขึ้นกับ XRPผมว่าเอาง่ายๆผมคิดว่าถ้าเกิดอย่างเหตุการณ์อย่างนั้นแน่ๆแล้วคือราคาต้องลงชัวร์ 100% แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีการชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องพูดง่ายๆคือเหมือนก็บริษัท Ripple อาจจะต้องชดใช้เงินบางส่วนให้แก่ผู้ที่ฟ้องร้องจะต้องมีการแน่นอนนะครับก็หนักประการกันนะถ้าสมมุติว่าเป็นหลักทรัพย์จริงๆใช่อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือเหมือนกับว่า XRP เนี่ยมันยังไม่มีธนาคารไหนใช้ XRP จริงๆเลยนะเท่าที่ผมศึกษามาตอนนี้ยังไม่มีหรือผมไม่ทราบไม่รู้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้คือมันไม่มีเหมือนเข้าร่วมเฉยๆแต่ยังไม่ได้ใช้จริงแต่ว่าเขาบอกว่าทาง Ripple Lab เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะพยายามพูดให้มันเกิดการใช้ภายในปี2018หรือ2019นี่แหละก็น่าจะเป็นธนาคารจริงๆที่ใช้ XRP จริงๆซึ่งถ้าเกิดธนาคารใช้ XRP จริงๆพวกเราอาจจะหลุดดอยก็ได้นะก็ไม่แน่นะครูไว้ครูทีนี้ต่อก็คือเพราะฉะนั้นปัจจุบันอ่ะ XRP ก็ถูกใช้ในแค่แบบร้านค้าเล็กๆเท่านั้นเหมือนกับซื้อกาแฟอะไรพวกนี้เหมือนที่เขาใช้ไลท์คอยใช้บิตคอยกันซื้ออะไรพวกนี้ร้านค้าขายยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็สุดท้ายผลิตภัณฑ์ตัวที่3ของ Ripple ก็คือ Equia นะครับส่วน Equia เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมาก Equia เนี่ยจะเป็น API ตัวนึงพูดง่ายคือเหมือนกับว่าเป็น API ที่เหมือนกับว่าให้เหมือนกับคนที่พัฒนาแอป third party เนี่ยเข้ามาดึง API เขาไปใช้งานเป็นระบบ payment เหมือนร้านค้าทั่วไปใช่เหมือนคล้ายๆกับเราใช้ PayPal อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าPayment gateway ตัวนี้จะต้นทุนต่ำมากแล้วก็เลือกได้นะว่าคุณจะใช้ XRP หรือว่าจะไม่ใช้ใช้เหรียญอื่นได้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบก็ตอนนี้เขาบอกว่าจะเป็น Equivalent ก็ได้ใช่จริงยังหรือว่าแค่มีใช้จริงบ้างแล้วนะครับผมเห็นข่าวที่บอกว่ามี Payment gateway หลายที่ที่ใช้ไปนะครับก็ประมาณนี้กับ3ผลิตภัณฑ์ของ XRP นะครับถ้าเกิดใครติดดอยถ้าเกิดใครติดดอย Ripple อยู่นะครับก็ขอให้ขึ้นใจไว้ว่าการที่คุณมีธนาคารบอกใช้ Ripple ไม่ได้แปลว่า XRP คุณจะเป็นกันนี้กันนะครับ